สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนพาทุกคนมาเข้าป่านะคะมาเก็บเห็ดดำค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะคะเรามีเวลาเก็บเห็ดดำนะคะวันนี้เราจะเก็บเห็ดดำนะคะเราเน้นว่าเห็ดดำไปเราจะได้เห็ดอะไรไปดูกันนะคะเอาตะกร้ามา1ใบนะคะทุกคนโหถ้าเต็มนี้ก็ประมาณ6กิโลได้นะ 5-6 กิโลแหละแต่เห็ดดำอ่ะไม่รู้ไม่เคยชั่งนะแต่เห็ดเหลืองอ่ะได้7โลครึ่งนะคะทุกคนตัดขาแล้วนะได้7โลครึ่งโอเคเราลองดูนะคะว่าเราจะได้เห็ดดำสมใจหรือเปล่าไปค่ะวันนั้นพี่ฝนมาเจอไว้เยอะมากนะคะทุกคนแสดงว่ามีคนมาเก็บไปแล้วแหละวันนั้นมาแล้วมันเก็บไม่ได้อ่ะทุกคนมันมืดถ้าทุกคนที่ดูคลิปก็น่าจะจำได้นะวันที่พี่ฝนมาแล้วเก็บเห็ดเหลืองก่อนแล้วก็ได้เห็ดดำที่หลังเอาเดี๋ยวจะตัดเอาหญ้าออกนะคะตรงนี้นั่นแหละเห็นไว้เยอะมากเลยทุกคนแล้วมันพี่ฝนก็เดินหารอบแล้วนะมันไม่มีแสดงว่ามีคนมาเก็บไปแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาเก็บจนได้ล่ะนะไอ้เต็มตะกร้าเลย นี่เราเปลี่ยนที่เดินเราก็ยังพอมีได้เก็บนะคะนี่จ้ะทุกคนเห็นไหมเราไม่ท้อสักอย่างเนาะนี่อันไหนเขาเก็บไปแล้วเราก็หารใหม่เนี่ยเราก็ยังได้เลยเห็นปะเอ้ยเก็บไปไม่เกิดเป็นปุ่มก็บอกเป็นยังขอให้มันสวยเนาะขอให้มันสวยมันงามเถอะนะเอานะนี่ดีบอกเป็นยังสิ่งตึก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 นี ก็สะอาดดีนะทุกคนเก็บแห้งๆแบบนี้ก็ดีสะอาดดีไม่มีดินติดเลยอุ๊ยทุกคนรู้ไหมขณะที่เก็บเห็ดดำอยู่ตาเราก็ได้ชำเลืองไปเห็นเห็ดผึ้งน้อย1ดอกจ้าขึ้นอยู่กกไม้เดี๋ยวเด้อไปเก็บกันเดี๋ยวเอานี่สักก้อนนี่ขาวยาวเหลืองๆนี่แอบยังไงเนี่ยบืดบุ้ยบุ้ยเธอขาได้โอ้ได้ปะโถฉันก็อยากจะตัดขาให้ดูอยู่นะเพราะว่าดอกนั้นอ่ะฉันก็ไม่ได้ตัดขาให้ดูตัวสิก็มีแมงกินไปนิดหนึ่งโอเคตัดให้ดูก็ได้เดี๋ยวนะ
เราไม่รู้นะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าจะกวงๆข้างในนั่นเห็นไหมหนักอยู่เด้อพี่น้องนี่เห็ดเหลืองคือถ้าเจอก็เก็บนะจ๊ะฉันก็ไม่ได้ยิงนะคะเก็บได้เจอเธอฉันก็เก็บได้แต่ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดเหลืองนะจ๊ะฉันมาเก็บเห็ดดำแต่ฉันมาบ่ทันเขาแห้งละดีเลยไม่ต้องไปตากเข้าไปเก็บตรงไหนเนาะชื้นๆดอกใหญ่เปลี่ยนที่อีกแล้ว เปลี่ยนที่เปลี่ยนโซนเปลี่ยนป่าไปเก็บดอกใหญ่ๆพอแล้วนี่ได้อยู่คนละที่แต่เหมือนกันก็คือป่าเตี้ยๆนะคะทุกคนท่าลานี่จ้ะคิดดูป่ากิ่งไม้สูงไม่ถึงศอกค่ะเก็บแบบมีมารยาทก้มต่ำนะคะหญ้าติดไปอ่ะยังไม่รกเท่ากับกิ่งไม้ที่หล่นลงมาใส่เลยนะคะทำไมเหรอดูดิกิ่งไม้มันหล่นลงมาใส่เราเดินลัดกิ่งไม้อ่ะมันก็หักลงมาใส่มันก็จะมีดอกที่กลุ่มที่ชื้นบ้างแห้งบ้างนะคะทุกคนโอ้ยบ่คือเอียงล่ะนี่เธอจักอันนี้ก็น้อยโพดนี่นะมันแมนบ่ล่ะมันคือใหญ่แท้อุ้ยแมนอยู่เด้อแต่ว่ามันคือใหญ่แท้มันอยู่กับมอสนี่ทุกคนงามงามอันนี้ล่ะขาดำจ้ะพี่น้องขามันบ่เหลืองขืนจังสี่ก็งามเนี่ยเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปเนี่ยเพราะท่านเด็ดเถางามอยู่น้องกาลายโดนแทะโอ้โหไปเยอะแล้วน่ะไปจนเป็นรูเป็นพวงเข้าไปเลยนี่ไม่ได้แล้วล่ะปล่อยเข้าไปนี่ไงฉันก็มาตามหาเธอจนเจอกว่าจะเจอพี่น้องเบิ่งกิ่งไม้โอ้ยเนาะบอยหักไส้ของข่อยอุตส่าห์มาแบบชิวๆนะเนี่ยวันนี้เก็บออกนะเก็บไส้กับเก็บออกเอาเห็ดไส้เก็บขยะออกเดี๋ยวจ้าพูนขอเห็นแล้วเห็นเห็ดแล้วพี่น้องไปถ้าสี
คือถ้าขาวแบบนี้นะก็คือเขาแห้งนะคะทุกคนไม่ได้อยู่กับที่ชื้นไงนี่เดี๋ยวจะมีดอกสวยๆให้ทุกคนดูนะจ๊ะมองเห็นแล้วแต่ไกลนี่เลยกิ่งไม้ทุลาเป็นกระปุ่มกระปุ่มเลยพันพันแห้งไม่พอนะเธอยังกรอบอีกเก็บไปเถอะยังไงมันก็มีขยะอยู่แล้วเดี๋ยวเราเก็บขยะออกทีหลังนี่เป็นไรว่าสีโปเก็บมันงามก็เลยต้องเก็บพี่น้องอดบ่ได้เห็ดแห้งรวมได้ไม่เป็นไรมันแห้งนี่นะสีเดียวกันก็ใบใหม่เลยเนาะโอ้ยมันอำพรางดีแท ทุกคนเห็นเห็ดปะเนี่ยโอ้ยใบไม้มันร่วงดิถ้าเขาไม่ตัดป่าไปนะโอ้ยทุกคนเอ้ยเห็ดดำเยอะนี่เขาตัดป่าเห็ดดำไปไงมันก็เลยหายากแล้วปีนี้มันแรงด้วยแหละทุกคนเห็ดดำค่อนข้างหาเก็บยากอยู่นะเห็ดเหลืองเขากลับมาเกิดอีกรอบนึงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวหนาวแล้วแบบหมอกมันแรงพอกลางวันมันร้อนอย่างเงี้ยเห็ดก็เลยออกอันนี้ก็กำลังจะออกเห็นไหมนี่เต็มเลยอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้เก็บขยะออกจากตะกร้าใช่ไหมแล้วก็เอาเห็ดออกเห็ดพึ่งดอกใหญ่อะเอาออกวางข้างนอกแล้วทีนี้
พอตอนที่มาเราก็ลืมเก็บใส่ตะกร้าวางไว้อยู่ตรงนู้นแล้วแหละกายรีบเลยทีนี้นี่แต่เราได้มาได้ดอกนี้แทนนี่โหขายาวมากเอาจริงๆนะตรงนี้คือเห็ดเยอะมากแต่พี่ฝนมองไม่เห็นเห็ดมันเห็นยากมากเลยทุกคนนั่งลงแล้วอ่ะมันถึงจะมองเห็นแต่นั่งก็ต้องเพ่งพิจารณาเนาะบางทีเราเดินเลยเห็ดมาแล้วนู่นนี่มองไม่เห็นเนี่ยทุกคนเห็นไหมล่ะเออนี่ มันไม่เหมือนเห็ดที่อยู่ในมอสนะดอกเห็ดมันจะเห็นชัดแบบนี้มันก็ยังพอเห็นใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันก็ยังได้แบบไม่ต้องเพ่งมากนะอยู่กับมอสก็จะสวยหน่อยนะไม่ค่อยแห้งแต่ว่าถ้าอยู่กับป่าที่ใบไม้ร่วงใส่เยอะๆนั่นแหละเขาก็จะแห้งเลยเก็บออกทีหลังปึ๊บหลุดเฟรมปึ๊บปึ๊บสวยมากนี่ทุกคนพอมาเห็นดอกที่อยู่ในมอสนี่คือมันต่างกันมากเลยนะกับที่อยู่บนโคกนู้นอ่ะสวยมากทุกคนดูสิทุกคนดูโอ้โหงามมากต่างกันจริงๆเลยโอ้ยยิ่งเก็บยิ่งเจอเธอดูสิคือถ้าใครดูแค่ต้นคลิปก็จะไม่ได้ดูเห็ดสวยเนาะนี่ยิ่งเก็บเข้ามายิ่งเจอสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ทุกคนดูเห็นไหมมันนั่งไม่ได้ไงทุกคนก็เลยต้องก้มเก็บเอาอย่างนี้นะสวยมากอันนี้ชื้นดีอยู่ขายาวๆอวบๆนะทุกคนปึ๊บๆ
นี่ดูสิฉันว่ากิ่งไม้ไปโดนล้มโอ้โหคนดูนี่โอ้โหสวยเนาะอุ้ยขายาวมากอึ๊บเกือบเอาไม่ถึงตรงนู้นทุกคนดูสวยไหมโอ้ยสวยจริงๆนะเห็นไหมอยู่ในมอสน่ะเขาก็จะชื้นไงทุกคนเขาจะอิ่มน้ำหมวกจะสวยขาจะยาวสวยมากแต่ว่ามันชื้นทุกคนพี่ฝนใส่รองเท้าผ้าใบมาไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมากะว่าจะมาสักแป๊บหนึ่งก็คงจะเต็มตะกร้าแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นไว้แล้วไงตรงทางเข้าที่เก็บมาตอนต้นคลิปมาเนาะกะว่าชั่วโมงนึงน่าจะได้ตะกร้าหนึ่งแหละแต่พอเข้ามาปุ๊บเขามาเก็บไปหมดแล้วก็เลยต้องเดินตามหาสรุปเราก็เลยกลายมาเป็นเราได้ดอกสวยๆซะงั้นน่ะยิ่งเข้ามาเจอยิ่งสวยดูดิปึ๊บนี่นะทุกคนโอ้โหขาคาดขาเห็ดยาวมากนะทุกคนแต่ดึงมามันขาดครึ่งโอ้มองไม่เห็นนี่กลับมาสู่โหมดปกติอยู่ในป่าพล่ะถอนออกมาเว้ยขาขึ้นมาทั้งโขกก็เจอทั้งแบบนี้ละจ้าทั้งโขกเห็ดตำบนบุกเนาะเราะบางกรอบก็จะมีในอีกโซนหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามันอยู่คนละที่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะไปถ่ายทำให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปเก็บให้ดูจะมีดอกสวยๆนะคะทุกคนไม่แห้งนะเห็ดอยู่ในมอสเห็ดเกิดในมอสแต่ว่าวันนี้เรามาโซนนี้แล้วเพราะว่าวันนั้นมาเจอไว้เยอะไง
ลัดออกเอาอันนี้ก็ขาตันๆใหญ่ๆนะแต่สั้นขาสั้นเด้ขาสั้นดอกมันหน่อยนะพี่น้องตอนเก็บเนี่ยมันก็มันอยู่แล้วแต่ตอนอันตัดขานี่แล้วมันสิอันนี้ค่อยก็สีง่ายมองละพี่น้องมันละดอกบ่งามเดี๋ยวไปอีกมองนึงก่อนนะมือนั่นกับมาจกได้อยู่นี่แต่มันมองบ่เห็นมันเห็นบ่หมดอันเห็นอยู่แต่ว่าจกเอาจกเอามันมืดมือนั่นน่ะมามันยังเหลืออยู่นี่นะเอาบ่หมดมือนั่นงามอยู่เด้อทุกคนตอนนี้เราได้ตะกร้าหนึ่งแล้วแล้วก็เปลี่ยนทีมาเอาถุงใหญ่มาใส่มาแป๊บเดียวนี่แหละตรงนี้มันมีอยู่หน่อยนึงที่พี่ฝนเคยมาเก็บปีที่แล้วเนาะก็เลยมาดูว่ามันเกิดไหมถือถุงติดมาดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปที่รถอีกเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆเนาะก็ยังแบบว่ายังไม่ได้มันก็เพิ่งจะเก็บเนาะถุงมันทุลักทุเลไปนิดนึงนี่เข้ามาข้างในมืดอยู่ข้างนอกแดดส่องอยู่นะแต่เริ่มหนาวแล้วไม่คิดว่ามันจะหนาวไงเลยไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาเสื้อแขนยาวหมายถึงเสื้อกันหนาวนะอันนี้ก็ใส่เสื้อแขนยาวอยู่แต่ไม่เอาเสื้อกันหนาวมาคิดว่ามาแป๊บเดียวไงปึ๊บปึ๊บได้ไปตะกร้าหนึ่งแล้วแหละมันก็มีเก็บอยู่ด้วยล่ะสาวคุณน่ะเขียวเท่าแล้วนี่ปะโท
ท่าแล้วแต่ว่าก็เก็บคือเก่าล่ะเท่าก็เก็บคือเก่าพี่น้องเนี่ยเห็นไว้ตะกี้เนี่ยพี่น้องมันเป็นแบบนี้ก็เลยบ่รู้ว่ามันเขาเก็บอ่อนใหญ่ๆไปหมดหรือว่ามันบ่ใหญ่หรือมันแห้งตายจังได๋บ่รู้จ้ะเบิ่งอาการบ่ออกบางมองก็เก็บได้บางมองก็บ่ได้นี่เป็นแบบนี้เบิดคันมันเจอแต่แบบนี้ก็สิบ่เก็บดอกจักก็สิออกแล้วล่ะเด้อเบิ่งจังหน่อยเข้าไปอีกจังหน่อยนึงแหละนี่นะเห็นไว้ตะกี้ก่อนไปเที่ยวพี่น้องเห็นบ่นี่นะแห้งตายเบิดเออนี่พ่อใหญ่มากอ่ะเป็นแบบหมวกมันใหม่หมดมั้ยบางกลุ่มก็ได้บางกลุ่มก็บ่ได้พี่น้องอย่าไปเลาะไปเล่นเถอะแบบนี้จังค่อยเป็นตาเก็บอยู่ตอนเขามาเบิ่งทรงเขาทาอยู่เด้ล่ะเขามาแล้วมั้งบ่เขาทาไปแล้วคือสวยแน่บ่สวยแน่เนาะปนกันไปบ่สิวนออกก็เลยเห็นมองเห็นก็เลี้ยวมาเลยเจองามๆอยู่พุ่นล่ะโอ้โหเธอสองดอกสามดอกนี่คือเลิศมากฉันเห็นดอกนี้ฉันเลยเข้ามาดูแต่ฉันเจอเห็ดดำด้วยเอาดีๆนะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยมองไกลๆก็ไม่เห็นเลยนึกว่าเป็นใบไม้นู่นน่ะ
มันเหมือนใบไม้จริงๆมันอยู่โคกไงทุกคนถ้ามันอยู่ตามมอสมันก็จะสวยเนาะมันชื้นไงทุกคนดูเห็นหรองามคักเรียงกันเลยอ่ะจะไปส่องเยอะเย็นละเดี๋ยวแฟนจะมาโหเราบอกว่าแป๊บหนึ่งใช่แล้วคุกโคนหิวน้ำน้ำของหมาอยู่ในรถดูนะสวยสวยถ่ายรูปขามันเหลืองไงทุกคนเหลืองมากเฮ็ดเป็นยังไงยังขึ้นเป็นจุ่มจุ่มจังสิหน่อยโพดพอถอนมาแล้วว่าโอ๊ยน้อยเกินว่าซานคนเฮา นี่เก็บไปเก็บมาได้หลายอยู่ด้วยล่ะพี่น้องพูดล่ะเห็นบ่เห็นบ่แห้งเด้อยู่โคกมองได้อยู่โฮมก็งามๆเปียกน้ำเนาะไปรดมันต้องได้เก็บอยู่ดีล่ะมันได้เลือกอยู่แล้วนะมีเวลาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะว่าโอ้ยน่าจะตัดขาไปเลยจะได้ไม่ต้องไปทำที่บ้านอยากทำค่ะจะได้ไลฟ์สดคุยกับทุกคนเนาะจะได้มีอะไรทำ จริงอ่ะให้ดูเพราะว่าอยากให้ดูขามันไงเหลืองล่ะดอกฝักใหญ่นึงอมน้ำแล้วล่ะพี่น้องบ่ต้องไปเสียดายหรอกเอาไปกับบ่ได้ใส่โคโค่มันจะวิ่งเข้ามาหามันได้ยินเสียงเรามันจะวิ่งมาพ่อมันบ่นพี่น้องคอยสิกลับบ้านเบิ้งปุ่นคอยสิกลับบ้านปุ่นป้าดเบิ้งปุ่นเข้าไปปุ่น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 ข้างในพุ่นล่ะพี่น้องเห็นบ่หุ่นสวยงามงามคักงามงามคักงามคักคักอีหลีพี่น้องโอ้ยป่านดอกไม้แห้งสีคำโอ้ยเหงาอีกแล้วคลิปนี้พี่น้องดูด้วยเมื่อเจอตอนค่ำไงพี่น้องตอนแรกๆกับบ่อันนี้เนาะเก็บเอาบ้องไว
มาพอตอนสิกลับบ้านนี่ล่ะโอ้ยตั้งโดนกับบ่อันนี้เนาะใส่ถุงมือมันมืนไหมพี่น้องมันนั่นเก็บพอถนัดงุมเอาเลยพี่น้องโทษล่ะงายท้องตุ่มดอกงามโอ้ยคักสะดอกเจออีกกลุ่มนึงโอ้ย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 เอาทั้งนี้ก่อนอันนั้นกระตุ่มงามอยู่ออกมาแล้วได้นี่แล้วหันเข้าไปเจออีกสีมาเอาไม้กะโอ้ยยาวจักหน่อยเด้อคลิปนี้ด่ะพี่น้องเบิ่งให้จบเด้อจ้าน่ะพูดล่ะอุ้ยเจอแต่งงามแม่กลับแล้วแม่ออยหมากระห้องหมากระห้องเก็บเอาแบบไว้ไว้ปึ๊บ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 หนุ่มเอารถหนุ่มเป็นกอบเป็นกำเอารถเออเอามานี่นะเก็บเอาทิมหญ้าก็ได้
เออกูเอาทางไหนเนี่ยอ๋อโอเคทางนี้อึบพูล่ะพี่น้องหุยได้เป็นตาพูล่ะเดี๋ยวเอาไปเทอยู่บ้านเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาให้เบิ่งได้หลายบ่หั่นดอกนี่จ้ะเฮ็ดที่เก็บไว้แล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวสิตัดขาทรงเขาแล้วก็ได้เฮ็ดดำมาตาหนึ่งอันนี้ของมือนี่เด้อจ้ะนี่อันนี้ของมือนี่พี่น้องอันนี้ของปลาแรกพี่น้องเป็นทรงแหงๆอยู่แต่ว่าก็งามเด้องามเพราะว่ามันบ่เฒ่าไงดอกมันตูมจังซี่น่ะคือดอกตูมอันนี้เฮ็ดดำงามจังซี่เฮ็ดเฒ่านี่อันนี้เฒ่าอันนี้เฒ่าแบบนี้แต่ว่ามันดอกมันใหญ่นี่เฮ็ดเฒ่านี่จ้าของมือนี่นะพี่น้องจ้าแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังอีกเด้อค่ะตอนนี้โอ้ยหนาวแห้งสิเข้าบ้านแล้วแล้วก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังอีกป้าเฮ็ดตอนนี้ก็มันซ่าแล้วจ้ะเพราะว่ามันแรงคักเนาะพี่น้องฝนบ่ตกแม่จ้ะฝนบ่ตกเลยแต่หนาวอยู่น้ำค้างก็แห้งๆป้าก็เปียกๆอยู่จ้ะแต่ว่าแดดกลางวันน่ะมันแดดมันแห้งแหมมันก็เลยแห้งในป่าหั่นมันบ่สดชื่นน่ะนะเฮ็ดมันก็เลยบ่จังได๋ล่ะเฮ็ดมันบ่งามแหมแต่ว่าก็สิไปเบิ่งเรื่อยๆอยู่หรอกจ้ะสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆอยู่จนกว่าเขาสิปิดป่าพุ่นละได้หลายได้น้อยก็บ่รู้คือกันบางมืออาจสิได้น้อยบางมืออาจสิได้หลายเนาะจ้ะเนาะจังได๋ก็มาเฮ็ดคลิปคือเก่านั่นล่ะมาเจอกันใหม่เด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะบ๊ายบาย